หลังชายแดนไทยเมีนมาเกิดความตึงเครียดนะคะเมื่อกองทัพวา้าซึ่งเป็นกองกำลังชาติพันธุ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเมียนมาเริ่มขยายฐานเข้ามาใกล้พื้นที่ชายแดนไทยส่งผลให้เกิดคำถามสำคัญนะคะว่าไทยเราจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรเพราะฉะนั้น News t i g e s t วันนี้ค่ะเรามีคำสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมเสนอทางออกให้กับประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจค่ะ กองทัพสหรัฐวะาหรือว่า UWSA เนี่ยนะคะเป็นกองกําลังอิสระที่ส่งอิทธิพลในรัฐฉานปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสามารถทางทหารสูงที่สุดในเมียนมาด้วยกําลังพลกว่า2,000 20, 0นายแล้วก็มียุโทโธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากจีน แต่ว่าเป้าหมายสําคัญของกองทัพว้าค่ะคือการรักษาอํานาจในพื้นที่ควบคุมและสร้างความมั่นคงในพื้นที่ของตัวเองโดยเฉพาะพื้นที่ในรัฐฉานที่ติดกับชายแดนจีนแล้วก็3จังหวัดของไทยก็คือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและการทหารว้าเนี่ยนะคะต้องการปกครองตนเองภายใต้าการขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางในปีดอเท่านั้นโดยไม่ผ่านการบริหารของรัฐบาลรัฐฉานเหมือนในอดีต ในด้านเศรษฐกิจค่ะว่าอาศัยพื้นที่ชายแดนเป็นฐานสําคัญในการผลิตยาเสพติดอย่างเช่นยาบ้าแล้วก็ใช้รายได้จากการค้ายานี่ยแหละค่ะไปเสริมสร้างแสนยานุภาพทางการทหารไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆถนนเอ่ยอาคารเอ่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงช่วยสร้างไรายได้แต่ว่ายังเพิ่มความชอบธรรมของว้าในฐานะรัฐที่มีความสามารถในการปกครองตนเอง การตั้งฐานที่รอยหัวมาแล้วก็หนองหลวงนะคะซึ่งล้าเข้ามาในพื้นที่อธิปไตยของไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงความพยายามของว้าในการขยายเขตอํานาจ การขยายตัวนี้ก็สะท้อนถึงความทะเยอทะยานของว้าในการรวบรวมพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝั่งให้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐที่ใหญ่ขึ้นก็คือฝั่งที่ติดกับจีนกับฝั่งที่ติดกับไทยทางการไทยเองค่ะก็ทําหนังสือประท้วงนะคะคือหมายความว่าไทยเราเนี่ยยอมรับว่ามีการล่วงล้ำอนาเขตซึ่งทางว้าก็ยังไม่มีการถอนกําลังออกไปในขณะที่ทางการกองทัพไทยก็กําหนดเดทไลน์ว่าให้กองทัพว้าออกไปประมาณกลางเดือนหน้า คำถามวันนี้คือทำไมว้าถึงขยายฐานได้มากมายขนาดนี้นะคะการแสดงแสนยานุภาพของว้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความต้องการที่สำคัญค่ะโดยว้ามั่นใจในกำลังพลแล้วก็อาวุธที่ได้รับการสนับสนุนมาจากจีนก็เลยทำให้กล้าที่จะขยายฐานใกล้ชายแดนไทยและแม้ว่าการล่วงล้ำอธิปไตยของไทยอาจดูเหมือนว่าเป็นเรื่องท้าทายนะคะแต่ว้าอาจมองว่านี่เป็นโอกาส ที่จะดูการตอบสนองและริธฐานุภาพของกองทัพไทยว่ามีมากแค่ไหนรวมไปถึงการสร้างจุดยืนในการเจราจาต่อรองในอนาคตด้วยซึ่งในเวลานี้ที่มีการล่วงล้ำอนาเขตเข้ามายัางชายแดนไทยแบบนี้มีสิทธิ์หรือไม่ค่ะที่กองทัพไทยจะปะทะโดยตรงกับกองทัพวา้า รองศาสตราจารย์ดรดุลยภาคปรีชารัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าคําตอบอยู่ที่กองทัพไทยเลยค่ะคือถ้าว้าไม่ถอนกองทัพไทยจะเปิดปฏิบัติการช่วงชิงพื้นที่กลับคืนมาหรือจะทอดเวลาออกไปก่อนก็ได้เพื่อให้ทหารไทยมีความพร้อมและในช่วงทอดเวลาก็อาจจะเปิดการเจราจากับกองทัพวา้า ขณะที่ภัยคุกคามอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องยาเสพติดค่ะการผลิตการค้าขายยาเสพติดของว้าสื่อถึงความรุ่งเรืองของการสร้างรัฐว้าเนื่องมาจากว่าเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าว้าเนี่ยใช้พื้นที่ตรงตะเข็บชายแดนนะคะตั้งโรงงานผลิตยาเสพติดมานานแล้วและตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งกองทัพไทยเองกองกําลังผาเมืองเองก็ตรวจจับยาเสพติดได้มาตลอดหลายปี อาจารย์ดุนยาภาคนะมองต่อนะคะว่าการที่ณปัจจุบันราคายาเสพติดมันถูกลงเรื่อยๆในขณะที่การผลิตมันทําได้มากขึ้น oh. ก็สื่อถึงไรายได้ที่งดงามของว้า oh. ซึ่งแน่นอนว่าพอมีไรายได้ก็สามารถซื้ออวุจจทโธปกรณ์ได้มากขึ้นแล้วก็เอาไปพัฒนาสร้างสิ่งปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์ให้กลายเป็นรัฐวาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอย่างที่เราบอกไปตอนต้นอาจารย์ดุนยาภาคยังชี้ด้วยนะคะว่าทางเลือกแบบชาญฉลาดที่เป็นยุทธศาสตร์ของไทยที่ควรทําตอนนี้ ก็คือการเจรจาค่ะ การเจราจากับว้าโดยตรงเป็นหนึ่งในวิธีสำคัญที่สุดสำหรับไทยในการสร้างความเข้าใจในประเด็นดินแดนแล้วก็แก้ไขปัญหาอธิปไตยการเจราจาะะไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงของการ,รเผชิญหน้าทางทหารแต่ว่ายังเปิดโอกาสให้ไทยสามารถพูดคุยในประเด็นความมั่นคงร่วมกับว้าอย่างเช่นเรื่องการป้องกันการลักลอบค้ายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนก็สามารถจะไปดึงผู้เล่นคนอื่นๆในภูมิภาคอย่างเช่นไทยอาจจะไปเอาสอปปลาวมาคุยว่าประชาชนสปปลาวก็อาจจะได้ รับผลกระทบจากเส้นทางการขนส่งยาเสพติดด้วยนอกเหนือจากการเจรจาโดยตรงค่ะในแง่นี้เนะะี่ยไทยสามารถจะใช้ยุทธศาสตร์บาลานซ์พาวเวอร์นะคะหรือว่าถ่วงดุลอํานาจเพื่อจะสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเพียงการแสดงแสนยานุภาพของตัวเองเท่านั้นตัวอย่างที่อาจาร,รย์วีรภาคยยกขึ้นมานะคะก็คืออย่างเช่นว่าถ้ามีการประทะระหว่างกองทัพไทยกับว้าจริงนะคะโดยที่เลี่ยงไม่ได้ไทยอาจจะไปอาศัยกองกําลังพันธมิตรเช่นกองกําลังกู ชาติไทยใหญ่ที่ไม่ถูกกับว้าอาจจะมาช่วยสร้างแรงกดดันเชิงอํานาจหรือกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในรัฐชานก็ได้ที่สามารถจะช่วยลดแรงกดดันจากว้าได้ ขณะที่การดําเนินการทางทหารโดยลําพังแบบกองทัพต่อกองทัพอย่างเช่นเอามาสู้กันจริงๆเนี่ยอาจารย์ดุญภาคมองว่าถ้ามันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ชาญฉลาดมากนักเนื่องมาจากว่าการที่ต้องมาสู้กันแบบนี้แบบกองทัพเดียวๆเนี่ยอาจจะสร้างความเสี่ยงโดยที่ไม่จําเป็นแต่ว่า ที่ผ่านมานะคะไทยเองก็ไม่ได้แสดงแสนยานุภาพทางทหารให้กับว้าเห็นเช่นเดียวกันว้าก็เลยไม่ได้ตระหนักไม่ได้รู้ถึงความแข็งแกร่งของกองทัพไทยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ว้าเนี่ยเกิดความพึกเหิมด้วยแล้วก็ขยายฐานมาล้ําอธิปไตยของไทยดังนั้นค่ะอาจารย์บอกถ้าเกิดว่าไทยนะคะต้องดําเนินการทางทหารจริงเราต้องไม่สู้เดียเด่ยวเดี่ยวเราต้องอาศัยพันธมิตรในรัฐฉานนี่แหละเข้ามาช่วยเสริมกําลัง ส่วนคำถามต่อมานะคะว่าแล้วไทยควรจะดึงจีนเข้ามาร่วมวงนี้หรือไม่ ประเด็นนี้ค่ะอาจารย์ดุลยภาคชี้บอกว่าการดึงจีนเข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นนี้ก็ควรจะพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปนะคะโดยแยกเป็น2ประเด็นหลักประเด็นแรกคือประเด็นภายในปัญหาเรื่องอธิปไตยและการล่วงล้ําดินแดนเนี่ยอาจารย์บอกควรเป็นเรื่องที่ไทยเนี่ยจัดการเองค่ะการดึงจีนเข้ามามีส่วนร่วมอันนี้ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่ามันเป็นความมั่นคงในระดับชาติของไทยแต่ประเด็นที่สามารถดึงจีนเข้ามาหรือแม้แต่สปปลาวที่เราพูดไปตอนแรกก็คือประเด็นเรื่องภูมิภาคค่ะถ้าเป็นปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอย่างเช่นหมอกควันเอยอปัญหาเส้นทางยาเสพติดเส้นทางน้ําในรุ่มแม่น้ําโขงอันนี้ไทยเนี่ยสามารถประสานกับจีนหรือว่าสปาปาลาวให้เข้ามาได้อย่างจีนเนี่ยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคแน่นอนและสามารถจะช่วยกดดันว้าในเชิงเศรษฐกิจหรือว่าการเมืองได้ด้วยค่ะ การขยายอิทธิพลของกองทัพว้านะคะถือว่าเป็นความท้าทายที่ซับซ้อนสําหรับไทยค่ะและการจัดการกับกองทัพว้านี่ก็ไม่ใช่เพียงเรื่องของความมั่นคงชายแดนแต่ว่ายังเป็นบททดสอบที่สําคัญของไทยด้วยนะคะ บททดสอบบทบาทของไทยที่ต้องการทั้งความชาญฉลาดในเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์และประเทศเพื่อนบ้านสุดท้ายเราคงต้องรอดูกันนะคะว่าการตัดสินใจของไทยจะเป็นไปแบบไหนระหว่างการเลือกใช้กําลังหรือว่าการเจรจาเพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงชายแดนค่ะ